สำหรับใครที่บอกว่าขีดปีกไปแล้วนกจะบินไม่ได้พี่ขีดไปรอบที่4แล้วรอบนี้จะเป็นรอบที่5พี่จะดูว่าโฮงหยกพี่อ่ะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นนกที่โตแล้วก็แข็งเป็นนกที่โตแข็งแรงแล้วก็ขนสีค่อนข้างจะขึ้นไวมากๆรอบต่อไปน่าจะไม่เกิน2อาทิตย์พี่ก็จะขีดในรอบที่5แล้วนะเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูว่าคงหยกพี่ยังขนขึ้นเยอะมากเลยตรงปีกย้ายดูนะนั่นไงน้องๆเห็นไหมตรงปีกเขาขึ้นเยอะมากเลยเหลืออีกสัก2-3 อาทิตย์เขาก็บินสวัสดีนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาให้อาหารเมล็ดธัญพืชจริงๆผมล้างพวกอันนี้ไว้แล้วนะเราจะไปจัดเตรียมเมล็ดธัญพืชให้กับหงหยกเลิฟเบิร์ดแล้วก็ฟอพัดของเราแล้วก็ซันคอนัวกับกินชีกลิงเน็ตด้วยนะไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไปดูกันเลยว่ามันจะดื้อขนาดไหนโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่รองอาหารของเขานะแต่ตอนนี้มันเปียกอยู่ผมจะใช้กระดาษเทชูซับนะพื้นอาจจะเลอะนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าผมเพิ่งป้อนอาหารลูกป้อนเสร็จนะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ผมเอานกไว้นะก็จะโล่งๆแบบนี้เลยจะอากาศถ่ายเทค่อนข้างดีตรงมุมนี้แล้วก็อาหารของผมก็จะมีถั่วลิสงนี่ไงถั่วลิสงก็จะหมดแล้วแต่ผมยังไม่ได้แกะเลยเห็นตอนที่ผมซื้อมาเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นผลไม้อัดเม็ดแล้วก็เมล็ดอันนี้จะเป็นอาหารของเขานะดูเมล็ดจะแบบตึงๆทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมีข้าวไรของหงหยกกับระเบิดฟอร์พัดนะส่วน2ตัวนี้ที่เอามาโอ้ดูดื้อมากจะเอามาเป็นผู้ช่วยนะไม่รู้จะช่วยหรือมาป่วนนะดู เขาก็จะกินแบบนี้นะดูจะชอบผลไม้อัดเม็ดมากๆเลยผมไม่รู้ว่านกแก้วโอ้ดูทุกคนไปแล้วปิดฝาได้ไหมเนี่ยทุกคนปิดฝาเลยปิดฝาไปปิดฝาไป เป็นนกแก้วได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่อันนี้เป็นนกแก้วที่แท้ทูแต่อันนี้เป็นพลาสติกนะ ดูจะมาป่วนหรือมาช่วยเนี่ยค่อนข้างที่จะป่วนนะแต่ว่าเขาจะกินเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ทำเลยป่วนแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้ก่อนนะโอ้ดูอันนี้เช็ดอันนี้ให้เสร็จก่อนนะทุกคนดูเลยนะครับอันนี้ผมก็ได้เช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะอยู่ตรงนี้สีชมพูผมจะใส่อาหารสีเขียวจะใส่น้ำส่วนอันนี้จะใส่อาหารแล้วก็ใส่น้ำน่าจะแยกกันตรงที่ใส่อาหารควรให้แห้งนะให้แห้งแบบแห้งเลยนะแล้วก็เราจะผสมใส่เลยนะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูแต่จะให้ดูนี่เห็นไหมโอ้เห็นไหมทุกคนเขาจะกิน30ทิ้ง70นะดูน่าจะไม่ได้มาช่วยแล้วน่าจะมาป่วนวันนี้เขาจะชอบผลไม้อัดเม็ดมากๆเลยนะดูกินอย่างเดียวเลยเนี่ย New Year New Year ไม่สนเราแล้วดูไอ้ Birthday ไม่ต้องมาอยู่นี่โอเคเราก็จะมาใส่อาหารแรกที่เราจะใส่ให้Love Bird ก็จะเป็นLove Bird กับ For Pat ก็จะเป็นข้าวไรนะเนี่ยอันนี้จะเป็นของLove Bird กับ For Pat จะเป็นข้าวไรแล้วก็พี่ก็จะใส่อันนี้ให้ด้วยนะแต่จะใส่พวกที่เป็นเมล็ดเล็กๆอ่ะดูจะมาป่วนตรงนี้แล้วนี่ไงนั่นไงโอ้โหดื้อสุดๆเลย New Year อันนี้ก็จะเป็นของLove Bird กับ For Pat พี่ก็จะใส่ให้แบบประมาณแบบนี้ไม่ใส่เยอะนะเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนค่ำตอนเช้ากับตอนเที่ยงบ่ายอ่ะค่อยใส่ให้เยอะๆอันนี้ก็จะเป็นน้ำพี่ก็จะให้เป็นขวดอันนี้นะน้ำที่แบบแกะเฉพาะเขาดูนั่งมองแล้วนะเห็นไหมมองแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ใส่อาหารครบแล้วนะก็จะเป็นLove Bird แล้วก็อันนี้จะป้อนอาหารลูกป้อนแล้วแล้วก็ของกินชีกับซันคอนัวนั้นก็จะเป็นลิงเน็ตนะลิงเน็ตจริงๆผมจะเอาเขาออกมาหลังสุดนะเพราะว่าถ้าเอาออกมาตอนถ่ายคลิปอ่ะเขาจะโดนนิวเยียร์จิกนะเพราะว่านิวเยียร์ค่อนข้างที่จะเร็วแล้วผมถือกล้องไปด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเขาไม่ทันเดี๋ยวจะบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายนะเราก็เซฟในสิ่งที่เซฟได้เราจะไม่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะ เพราะว่าถ้าป่วยขึ้นมาค่ารักษาแพงมากๆเลยนะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูส่วนหงหยกอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมจะไปเอาออกมานะนี่โดยรวมอาหารเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะน้องๆอันนี้ก็จะจับคู่นอนแล้วนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะกินอาหารลูกป้อนเยอะวันนี้อ่ะตัวละ4 มล. เลยนะวันนี้กินอ่ะแล้วก็
ลูกป้อนของเราก็กินแล้วดูอันนี้ก็เป็นอึใหม่เขานะที่พี่ยังไม่ได้เก็บแต่ค่อยเก็บพรุ่งนี้เช้าดูน่ารักมากๆเลยป้องดูอาหารคาบอาหารติดปากอยู่เลยเนี่ยดูขนตรงท้องเขาขึ้นเยอะมากๆนะเขาก็จะนอนแล้วนะเขาจะซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มด้วยนะบางทีอ่ะบางทีก็นอนหงายด้วยนะดูน่ารักมากๆส่วน2ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยดื้อสุดอันนี้ก็กินผลไม้อัดเม็ดนะส่วนลิงเน็ตพี่ก็กำลังกินอ้าวทำไมกล้องไม่โฟกัสเนี่ยกำลังกินเมล็ดทานตะวันหรือเปล่าเนี่ยโอเคเห็นไหมเขาจะจับแบบนั้นเลยนะนกทุกตัวสามารถจับอาหารเองได้นะเห็นไหมดูเขาจะกินแล้วก็มองเราส่วนปลายหางพี่ตัดออกนะเพราะว่ามันหักตอนพี่ปล่อยโดนอันนี้จิกปลายหางหางก็เลยฉีกพี่ก็เลยตัดไว้ตัดออกนิดเดียวเองดูเป็นสี่เหลี่ยมเลยก็น่ารักมากๆพี่ชอบลิงเน็ตมากๆเลยนะเวลาเขาเงียบนะก็จะเงียบเลยแต่เวลาเขาเสียงดังอาจจะเสียงดังมากๆนะดูอันนั้นก็เต็มปากทุกตัวเลยดูสันคอนัวเราค่อนข้างที่จะแบบสุขุมส่วนอันนี้ไม่ต้องสุขุมนะดื้อสุดดูเห็นไหมแต่กินชีค่อนข้างที่จะอินเอนเตอร์เทนในการอัดคลิปนะเพราะว่าจะดื้อสุดๆโอเคเราจะไปเอาหงหยกออกมาให้อาหารหน้าดูละสายตาจากการกินไม่ได้เลยเหมือนคนเลยจับอาหารตอนกินนะดูอันนั้นก็กินลิงเน็ตเราจะเงาหน่อยนะเพราะว่ากรงค่อนข้างที่จะใหญ่ถามว่าทำไมพี่ถึงอันนี้เพราะว่าอนาคตอาจจะมีลิงเน็ตมาเพิ่มนะรอดูเลยว่าจะเป็นสีอะไรแต่ตอนนี้พี่ขอป้อน3ตัวนี้ให้เสร็จจากการเป็นอาหารลูกป้อนก่อนดูดิ เขาจะกินจริงๆพี่มีอีกอาหารนะพี่จะเอามาเพิ่มให้เขาอยู่แต่ตอนนี้เอาอันเดียวไปก่อนแล้วก็เขาจะเปลี่ยนกันแทะนั่นเองส่วนอันนี้พี่จะอะไรมาติดให้น้องๆดูนะแต่กินชีกพี่ค่อนข้างที่จะกลัวนะส่วนอันนั้นก็จะมีเพื่อนมาเพิ่มส่วนอันนี้ก็ยังไม่มีกรงเลยนะยังเป็นลูกป้อนอยู่เลยดีโอเคพี่จะไปเอาหงหยกมาให้น้องๆดูแล้วก็ให้อาหารหงหยกด้วยกันนะโอเคไปเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ให้อาหารหงหยกต่อแล้วนะเพราะว่าพี่เพิ่งเอาเขาเข้ามาในบ้านพี่ไปปล่อยข้างนอกเพราะว่าปล่อยในบ้านไม่ได้เพราะว่าพี่ปล่อยซันโคนัวกับกินชีกอยู่พี่จะให้ดูนะสำหรับใครที่บอกว่าขีบปีกไปแล้วนกจะบินไม่ได้พี่ขีบไปรอบที่4แล้วนะรอบนี้จะเป็นรอบที่5พี่จะให้ดูว่าหงหยกพี่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นนกที่โตแล้วก็แข็งเป็นนกที่โตแข็งแรงแล้วก็ขนปีกค่อนข้างจะขึ้นไวมากๆรอบต่อไปน่าจะไม่เกิน2อาทิตย์พี่ก็จะขีบในรอบที่5แล้วนะเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูว่าหงหยกพี่ขนขึ้นเยอะมากเลยตรงปีกเดี๋ยวให้ดูนะนั่นไงน้องๆเห็นไหมตรงปีกเขาขึ้นเยอะมากเลยเดี๋ยวอีกสัก2-3 อาทิตย์เขาก็บินได้แล้วมั้งนี่ไงแต่พี่ต้องขีบนะเพราะว่าเขาไม่เชื่องพี่จำเป็นต้องขีบเขาการที่พี่ขีบปีกมันจะดูแลง่ายมากๆเลยนะแต่เราจะยังไม่พูดถึงอะไรมากมายนะเดี๋ยวพี่จะมาพูดอีกคลิปเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นการให้อาหารนั่นเองดูอันนั้นก็จานนี้แล้วนะดูอันนี้ทำอะไร อยากรู้อยากเห็นนะไม่ใช่อะไรอันนี้ก็มัวกินยังไงเขาจะแกะถั่วลิสงแบบนี้นะเห็นไหมอันนั้นก็กินอะไรก็ไม่รู้ดูเห็นไหมแกะถั่วลิสงโชว์หน่อยโอ้ทำไมจมูกเลอะแต่อาหารลูกป้อนจังดูทุกคนดูเอ้าคุณทินเนอร์มาแต่ไหนเนี่ยดูทุกคนคุณทินไป ไปเร็วจานนี้แล้วน้ำอันนี้แล้วมันเคี่ยวมันอันนี้จะเป็นพี่เลี้ยงน้องตอนอยู่ข้างนอกนะเพราะว่าไล่แมว 2-3 รอบแล้วนะ มันเคี่ยวมันไปพี่ก็จะเอาใส่แล้วนะมัวแต่เล่นกับอะไรก็ไม่รู้โอเคนี่นะอันนี้ก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่ก็ให้อาหารหงหยกเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะเป็นฟอร์พัดกับเลิฟเบิร์ดดูเลิฟเบิร์ดก็มัวแต่งกรงอันนี้ก็จะเป็นนี่ไงทุกคนเขาจะกลัวลูกบอลนะดูอันนั้นก็มัวแต่กินอยู่ตัวเดียวน่าสงสารมากๆเลยไม่มีเพื่อน อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนเขาไหมเนี่ย ดูโอเคนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นช่วงค่ำที่เราจะมาให้อาหารโอ้
ที่เราจะมาให้อาหารพวกดื้อพวกนี้ดูทุกคนมาแล้วมาเร็วมาปิดคลิปด้วยกันก่อนก็จะเป็นในช่วงตอนค่ำที่เราจะมาให้อาหารนกแก้วของเรานั่นเองจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เลี้ยงยากอะไรหรอกแค่เรามีเวลาเล่นกับเขาอยู่กับเขานั่นเองแต่บางทีผมก็ตีก่อนนะเพราะเขาดื้อตีแบบนี้เลยปุ๊กปุ๊กโอเคเราก็จะมาขอลาไปแล้วนะดูไปแล้วนะขอลาหน่อยบ๊ายบายหน่อยครับบ๊ายบายหน่อยครับดูห่วงเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทั้งหมดเลยช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะผมรู้สึกคันคอนิดนึงแต่ก็จะลองตรวจ ATK 2ครั้งแล้วยังไม่เจอแต่อยากให้เจอเลยกลัวมากๆเลยเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับดูจุ๊บหน่อยมันเขี้ยวเขาค่อนข้างที่จะขี้สงสัยนะจุ๊บหน่อยครับดูทุกคนซันคอนัวน่ารักมากๆเลยนะจุ๊บหน่อยครับฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยดูอันนี้ขี้อิจฉาจุ๊บหน่อยเอ้าไม่ได้อยากจุ๊บกับเบิร์ธเดย์อยากจุ๊บกับนิวเยียร์ทำไมปากเลอะจังเลยนิวเบิร์ธเดย์อยากจุ๊บกับนิวเยียร์นิวเยียร์มาจุ๊บหน่อยเร็วมันเขี้ยวดูโอ้ยเราจะปิดคลิปไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับดูทุกคนดื้อมากมากเลยดูหัวฟูแล้วเขาชอบมากมากเลยดูกำปั้นแล้วนะต่อยเลยต่อยปุ๊กปุ๊กมันเขี้ยวบ๊ายบายครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่